เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ2563นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีหน้าที่ในเรื่องของการาป้องกันระงับโรคติดต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยท้องถิ่นก็จะดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ของท้องถิ่นนะครับโดยในการจัดซื้อวัคซีนเนี่ยนะครับจะต้องกาหนดคุณสมบัติหรือลักษณะของวัคซีนโดยกรมปรศุสัตว์ วันนี้กรมปรศุสัตว์เขาได้กําหนดรา,ายละเอียดคุณลักษณะของวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนะครับลองมาดูรายละเอียดกันนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับโดย ขอให้ท้องถิ่น,นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างและมีวัคซีนพร้อมสําหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมปรศุสัตว์ว่าได้อนุมัตริรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับสัตว์เพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยพิจารณานํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัคซีนเนี่ยไปจัดซื้อเพื่อนํามาฉีดตลอดระยะเวลาการดําเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะครับ โดยคุณลักษณะของวัคซีนป้องกันโรคเนี่ยนะครับให้ท้องถิ่นไปดําเนินการจัดหาวัคซีนในการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยโดยสามารถปรับใช้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อแนะนําของกรมปรศุสัตว์ดังนี้นะครับ 1. ก็คือจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากกระทรวงสาธารณาาสุข 2. มีความคุ้มโรคในสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนนานอย่างน้อย1ปี 3. วันหมดอายุของวัคซีนไม่น้อยกว่า12เดือนนับจากวันที่ตรวจรับ 4. สามารถใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมวโคและกระบือ 5. อุณหภูมิการเก็บรักษาอยู่ในช่วง2-8องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะครับจะต้องจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยนะครับตามที่กรมปรศุสัตว์ได้อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัคซีนตามที่กําหนดนี้นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ